สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเฉลยโจทย์คลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาดูเรื่องของแนวคิดนะครับในการาเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็แก้ไขโจทย์นะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับเป็นคราวที่แล้วนะครับโจทย์ก็คือ,อจะมีกระบอกนิวเมติก B นะครับโดยที่กระบอก A เนี่ย ควบคุมด้วยดับเบิลซีรีนอยด์นะครับแล้วก็กระบอก B นะครับควบคุมด้วยซิงเกิลซีรีนอยด์นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเป็นแมนนวลโหมดนะครับแมนนวลโหมดก็คือให้ปิดไปที่แมนนวลนะครับแล้วก็ตรงแมนนวลโหมดเนี่ยมันจะมี A บวกคือปุ่ม A บวกนะครับกดปุ่ม A บวกปุ๊บเอก็จะเคลื่อนที่ออกนะครับกดปุ่ม A ลบปุ๊บ A ก็จะเคลื่อนที่เข้านะครับกดปุ่ม B บวกปุ๊บ B ก็บบบจะเคลื่อนที่ออกถ้าเราปล่อยมือออกจาก B บวกปุ๊บ B ก็จะเคลื่อนที่เข้านะครับเพราะว่าหลักการทำงานของตัวซิงเกิลโซลิโนนี่มันจะกลับด้วยแรงของสปริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันทำงานค้างนะครับเราต้องออแชร์ไฟหรือโฮลดิ้งโซลิโนนีสนะครับส่วนดับเบิลโซลิโนนี่นครับก็ขอให้แค่มีไฟเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้ลมมันไหลผ่านไปแล้วก็ดันกระบอกลูกสูบออกไปได้นะครับพอมันกระบอกลูกสูบเคลื่อนที่ออกไปได้นะครับ ก็สามารถดับไฟได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมันจะอยู่คงที่นะครับด้วยแรงดันของลมนะครับสโตรนอยด์สองก็เหมือนกันนะครับถ้าเราปล่อยให้มันทางานนะครับมันก็จะมีลมไหลผ่านทําให้มันเคลื่อนที่กลับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขของดับเบิลสโตรนอยด์คือห้ามให้หลอดไฟทั้ง2ดวงนะครับคือห้ามให้สโตรนอยด์หนึ่งและสโตรนอยด์สองทำงานพร้อมกันนะครับอันนั้นคือข้อห้ามนะครับโอเค ทีนี้เรามาดูโหมดที่2นะครับเป็นออโต้โหมดนะครับออโต้โหมดก็พอเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทคือปุ่มนี้กระบอกลูกสูบ A ผมก็จะเคลื่อนที่ออกนะครับออกมาเจอ R d 2, RD 2์ดีดนะนะีก็สั่งให้ B เคลื่อนที่ออกนะครับออกมาเจอ RDC r d c ก็สั่งให้ A เคลื่อนที่เข้านะครับเข้ามาเจอ R d 1ดีนะครับก็สั่งให้ B เคลื่อนที่เข้านะครับพอ B เคลื่อนที่เข้ามาเจออ d 3ดีก็ให้มันฟีดแบคกลับไปนะครับ ฟีดแบกกลับไปอยู่หลังปุ่ม start นะครับเพื่อให้มันวนลูปก,กลับมาเรื่อยๆนะครับถ้าเรากดปุ่ม start ปุ๊บก็ให้มันหยุดการทํางานนะครับนั่นก็หมายความว่าปุ่ม start ของเราก็ต้องกดค้างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคิดนะครับกรรมากรรมวิธีในการเขียนโปรแกรมแล้วก็แนวคิดนะครับจริงๆแนวคิดมีหลากหลายนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้ใช้เพียงแค่คําสั่ง N O N C แล้วก็ out เท่าน,นั้นนะครับจริงๆถ้าเราเรียนรู้คําสั่งที่เยอะกว่านี้มันก็จะมีหลากหลายวิธีที่เข้ามาแก้ไขโจทย์นี้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราใช้แค่ N O นะสัมผัส N O นะสัมผัส N C แล้วก็ out ที่เป็นคอยนะครับเอ่อคราวที่แล้วนะครับเเรื่องของการวายริงนะครับการวายริงเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์แยกไม้เห็นเลยนะมีมีสตาร์ทปุ่มปุนสตาร์ทนะครับมีหลี uit, ดสวิตช์ R d 1 R d 2 R d 3 R d 4แล้วก็มีซ s e l เตอร์นะครับซ s e l เตอร์ทางเดียวนะครับ แล้วก็ซีรีส์ต้นสทางก็จริงแต่ว่าเราใช้เป็นปุ่มปุ่มนี้ครับคือมาองนี้เนอเป็น NO ครับเนี่ย NO เ O นอะอันนี้ก็จะเป็น M อันนี้ก็จะเป็น A นะครับถ้าเราเลื่อนสวิตช์ไปที่ A ปุ๊บนะครับมันก็จะมีะทําให้สะพานไฟติดนะครับก็จะมีไฟสามารถไหลผ่านได้นะครับในกรณีที่เป็น M มันเป็น NO อยู่แล้วก็เขียนโปรแกรมให้เป็น NC ซะนะครับมันก็สามารถทํางานได้เหมือนกัน อเคนะทีนี้ในส่วนของอ,อินพุตนะครับเนื่องจากว่าเซนเซอร์ของเรานะครับไม่มีไทที่เป็น PNP นะครับหรือ NPN นั่นก็หมายความว่าท่านจะต่อแบบซิงก์ก็ได้หรือต่อแบบซอร์ก็ได้ครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะตรงนี้จะเป็น S ทับ S นะครับ S S นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดไฟ24โวลต์ของตัว PLC นะครับตรงนี้จะเป็น0ูนโวลต์ตรงนี้ก็จะเป็นบวก24โวลต์นะครับ ทีนี้ตรงนี้นะครับผมเตรียมแหล่งจ่ายภายนอกมาให้นะครับคือ24โวลต์จากข้างนอกเพราะฉะนั้นข้างในผมจะไม่ใช้เลยนะผมจะไม่ใช้ชุดข้างในที่เป็นพาวเวอร์สปายของ PLC นะครับจะใช้จากข้างนอกนะครับทีนี้เราก็เลือกเอาครับว่าเราจะต่อซิงค์หรือจะต่อซอสนะครับเลือกเอาเลยครับซีนะครับทีนี้ตัวเอาพุ t นะครับเอาพุทเนื่องจากมันเป็นคอยเนื่องจากเอาพุทเป็นรีเลย์ไทป์นะครับรีเลย์ไทป์ก็นั่นก็หมายความว่า เราจะใช้ไฟ AC ก็ได้หรือไฟ DC ก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับผมที่ต่างว่าโซลินอยของผมเนี่ยเป็นไฟเป็นไฟคอย24โวลต์นะครับผมก็จะเตรียมคอย24โวลต์มาให้นะครับท่านก็จะต่อต่อแบบไหนก็ได้นะต่อแบบซิงก์ก็ได้ต่อแบบซอร์ก็ได้นะครับในส่วนของเอาพุตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเข้าไปดูใน Data Sheet ของตัวนี้ด้วยนะว่าถ้าเป็น R type นะครับ R type ถ้าเราจะต่อแบบ DC นะครับถ้าเราจะต่อแบบ DC นะครับ มันสามารถต่อได้ทั้งทั้งซิงค์แล้วก็ซอสเลยไหมนะครับเข้าไปดูใน Data s h e e t นะครับบางรุ่นก็อาจจะบอกว่าถ้าคุณจะต่อ DC เนี่ยมันต่อได้เฉพาะซิงค์นะหรือบางรุ่นจะบอกต่อได้เฉพาะซอสนะครับก็แล้วแต่เคสนะโอเคนะครับเข้าไปดูใน Data s h e e t อีกทีนึงนะครับทีนี้ผมก็จำลองมานะครับโดยการต่ออินพุตเป็นแบบซิงค์นะครับแบบซิงค์ ต่ออินพุแบบซิงค์นั่นก็หมายความว่าผมเอาไฟบวก24โวลต์นะครับบวก24โวลต์เนี่ยเข้า S ทับ S นะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้ไฟจากแหล่งจ่ายของ P L C เลยนะอะ่แล้วก็ออกจากจาก X ไปเข้าอินพุตนะครับแล้วออกจากสวิตช์ะนะครับจากพุ่มตตันที่เป็นอินพุตนะครับไปเข้า0ูนโวลต์หรือลบนะครับก็ทำให้มันครบวงจรพอดีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการต่ออินพุตอันนี้ผมต่อแบบซิงค์นะ ถ้าท่านจะลองเขียนซอสนะครับต่อแบบซอสก็ลองเอาไปต่อดูนะครับลองไปลองลองไปเขียนดูนะครับส่วนเอาพุทก็เป็นรีเลย์ไทป์นะครับก็แล้วแต่เราเลยแต่ข้อสําคัญคือในกรณีนี้นะครับชุดที่เป็น y นะครับชุดที่เป็น y เนี่ยมันจะจบอยู่แค่นี้ก็คือมีคอมมอนนะครับตรงนี้เป็นคอมมอนคอมมอนหนึ่งแล้วก็ y ายศูนย์วหนึ่งวสองวสามนะครับมีแค่สี่บิต ส่วนตรงนี้นะครับเป็น NC นะครับ NC คือ no connect นะครับ no connect ก็คือไม่ต้องต่อครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น common 2นะครับเราก็เอา common 1กับ common 2เนี่ยมาต่อกันเพราะว่าเราใช้ไฟชุดเดียวกันนะครับแล้วก็เอา Y4 นะครับไปใช้งานนะครับเนื่องจากว่า Y4 มันเป็นคนละชุดกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเชื่อมต่อเราก็ต้องเชื่อมต่อคอม1ไป c o m 2ด้วยนะครับในส่วนของ output นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ w i ร i n g นะครับในส่วนของ input แล้วก็ output นะครับแล้วก็รวมถึงพาวเวอร์ p l ายด้วยนะครับหลังจากที่เราวายริงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมนะครับดูตัวอย่างแรกนะครับเป็นโหมดโหมดแมนนวลโหมดก่อนนะครับอันนี้จะง่ายนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมบอกว่าถ้าผมบิดไปที่แมนนวลโหมดแมนนวลโหมดตัวนี้เน่แมนนวลโหมดถ้าบิดไปมันก็คือมันบิดอยู่แล้วนะครับมันถูกบิดไปอยู่ที่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันทํางานเลยเราก็ใช้เป็น N C เลยนะครับให้มันทำงานเลยก็ใช้เป็น NC เลยนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าถ้าผมกดถ้าผมกด a บวกนะครับนี่ a บวก a บวกของผมเนี่ยครับมันก็คือ x 10นั่นเองนะครับถ้าผมกด a บวกนะครับผมก็จะต้องต่อเห็นไหมครับผมต้องต่อให้ y ศูนย์ผมติด y ศูย์ผมก็คือโซรินอยหนนะครับตรงนี้ต้องต่อให้ติดนะครับเพื่อที่จะทำให้ a มันื่อนที่ออกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ NO มาในการต่อนะครับ ต่อวงจรเพื่อให้มันทํางานนะครับต่อเพื่อให้มันทํางานนะครับก็คือกดปุ๊บทํางานปล่อยก็ดับนะครับกดติดปล่อยดับนะครับเราจะใช้ NO ในการต่อนะครับเสร็จแล้วถ้าผมกดตัว B นะครับ B ก็คือกด B ให้มันออกนะครับผมก็ใช้ X12 นะครับแล้วก็ไปขับ Y2 ตัวนี้ก็ใช้ NO เหมือนเดิมนะครับ กดติดไปดับเนี่ยนะครับเห็นไหมผมจะใช้ no แต่ว่าตรงนี้นะครับผมจะไม่ต่อที่เส้นเส้นแรกเลยผมจะมาต่อหลังหลังเลยครับหลังเงื่อนไขของตัวเมนนวลนอ่าผมต้องต่อหลังเมนนวลนเหตุผลที่ผมต้องต่อหลังเมนนวลนเพราะอะไรเพราะว่าชุดนี้นะครับทำภายใต้ภายใต้การทํางานของเมนนวลนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําภายใต้ก็แสง่าต้องต้องอยู่ข้างหลังเมนนวลนะครับพออยู่ข้างหลังเมนนวลเราก็มาเขียนโปรแกรมที่เป็นข้างหลังเมนนวลทั้งหมดเลยนะครับโขเคนะ แล้วถ้าผมกด a เข้านะครับ x ส1เก็จะทำให้ y 1ทํงทำงานนะครับประมาณนี้นะโอเคครับทีนีเ้เมื่อเสร็จโปรแกรมแล้วนะครับเราก็ต้องตามด้วย n นะครับ n ก็คือกระบวนการเสร็จสิ้นในการเขียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็จะได้เรื่องของออแนวคิดในการใช้ n o นะครับ n o n o นั่นก็คือ,คอต่อวงจรต่อเพื่อให้ วงจรมันทำงานนะครับเราใช้ NO ในการต่อวงจรนะครับส่วนกรณีที่เรา,เาวายริงนะอ่าวาริงเนี่ยถ้าเราต้องการให้อุปกรณ์ตัวนั้นทํางานเดอเลยโดยที่เราไม่กดนะครับเราก็ใช้เป็น NC นะครับในโปรแกรมเราใช้เป็น NC แต่ในตัวฮาร์ดไวร์มันจะเป็น NO นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงนะครับทีนีเ้เดี๋ยวเราลองมาซิมูเลชันกันดูนะครับอ,อ,อันดับแรกเลยนะครับผม รัน PLC ปุ๊บนะครับอะไรที่เป็น NC มันก็จะมีสัญลักษณ์ติดเลยนะั่นก็หมายความว่าตอนนี้มีไฟไหลผ่านมาตรงนี้แล้วนะครับหชุดนะครับไฟแยกมาตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้แยกมาอีกชุดหนึ่งแต่มันผ่านไปไม่ได้นะผ่านไปไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าผมกดนะครับเห็นไหมครับถ้าผมกด AA นะครับปุ่ม A เนี่ยถูกกดแล้วนะครับไฟมันก็จะวิ่งออกมานะไฟวิ่งออกมาฟืบเข้าสุญวนครบวงจรทําให้หลอด X10 ติดนะครับหลอด X10 ติดนะครับตรงนี้คือ X10 หลอดแสดงสถานะที่ PLC X10 จะติดนะครับพอ X10 ติดตรงนี้มันก็จะผ่านได้แล้วครับผ่านมาปุ๊บ Y0 ผมทํางานพอ Y0 ผมทํางานตรงนี้คือ Y0 นะครับจะจะโชว์สถานะของ Y0 นะครับแล้วก็มีไฟไหลผ่านก็ปงจรมาที่โซลินอยหนึ่งนะครับโซลินอยหนึก็ทํางานก็บอกลูกสูบ A ผมก็ขึ้นที่ออกมาฟื้นะครับออกมาแล้ว พอออกมาปุ๊บสิ่งที่เราจะรู้ได้ไงว่ามันออกมาสุดหรือ,อยังดูที่ R D 2ครับนี่ถ้า R D 2นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไฟโชสถานะว่าออกมาสุดแล้วแสดงว่ามันสุดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมปล่อยมือจาก A บวกปุ๊บนะครับก็ไม่มีไฟไหล,หลผ่านละพอไม่มีไฟไหลผ่านจะทําให้ Y ศูนย์มันดับนะครับ Y ศูนย์มันดับดับแต่ว่ามันยังคงค้างอยู่นะ A มันยังคงค้างอยู่เพราะว่าซลรินอยด์มันทำงานปุ๊บมันก็ค้างนะครับเป็น A บวกมันยังคงค้างอยู่นะครับ ทีนี้ถ้าผมกด x สิบสองก็คือกด x สิบสองนะครับก็จะทําให้ b มันออกนะครับถ้าผมกด x สิบเอ็ดก็จะทําให้ a มันเข้านะครับประมาณนี้นะหลักๆก็ประมาณนี้ครับทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้คํานึงถึงนะครับในการที่เราออกแบบโปรแกรมในลักษณะแบบนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีคือในกรณีที่เราบิดนะครับ selector ตรงนี้นะครับเราบิดมาที่ manual mode นะครับโทษทีครับบิดมาที่ auto mode นะครับ พอบิดมาที่ออโต้โหมดนี่ครับมันจะมีไฟไหลผ่านแสดงว่าเมื่อกี้เราทําเป็น O นะครับมันก็จะกลายเป็น NC นะครับ NC คือจะตัดวงจรทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ของมันเลยนะครับแสดงว่าถึงแม้เราจะกดนะครับกด X10 นะครับหรือกดปุ่มให้ A ขึ้นที่ออกมันก็จะไม่ทํางานเพราะว่าตัวลายบัสลน์มันมาแค่ตรงนี้เองเนีมันมาแค่ตรงนี้มันไปไม่ถึงนะครับพอมันไปไม่ถึงทําให้ Y0 ไม่ทํางานนะครับไม่ครบ,บวงจร อันนี้คือข้อดีนะครับในการออกแบบตัวโปรแกรมที่เป็นล alia, ักษณะออโตเมนวลนที่เป็นแบบนี้นะในกรณีที่เรามีความรู้แค่ n o nc นะครับเราก็สามารถทำได้ประมาณนี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าผมจะเอาทั้งหมดเนี่ยมาไว้ข้างในนี้ได้ไหมคำตอบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวโปรแกรมของเรานะถ้าเอามาไว้ก็เอามาไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ x 6เนี่ยเอามาไว้ตัดทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะทีนีเ้เดี๋ยวเรามาดูเมนูโหมดกันเออโทษทีครับออโต้โหมดนะครับออโต้โหมดหลักการคิดนะครับก็เนื่องจากว่า,เ,าเราต้องกดกดพุทบ์ตุ่กดสตาร์ทนะครับกดแล้วให้มันทํางาน1รอบถ้าเราอยากจะให้มันทํางานตลอดเราก็ต้องกดสตาร์ทค้างไว้นะครับทีนี้เพื่อไม่ให้กดสตาร์ทค้างไว้เราก็จะมีครรมาวิธีในการทํานะครับ อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราแยกออโตเมนูนก่อน,นครับอันนี้ผมแยกเป็นออโต้โหมดนะครับผมก็ใช้ x x6 เนี่ยแหละครับก็คือถ้ามันบิดมาที่ตรงนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะทํางานอ่าก็แสดงว่าข้างหลังออโต้โหมดเนี่ยข้างหลังทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการออกแบบ1 1 1ในวิธีนั้นก็คือเราเอาตัวที่มีเงื่อนไขหลักวางไว้ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกด x กด start นะครับผมจะเอาเข้า m0 นะครับ แล้วก็โฮลดิ้ง m0 อย่างนี้เขาเรียกว่าโฮล d i n g นะครับ m0 m0 นี่คืออะไร m0 นี่คือสภาวะกดค้างอ่านั่นก็หมายความว่าถ้าผมกดพุ s h b ัต t o นไปปุ๊บแล้วก็ปล่อยเนี่ยมันจะทําให้ m0 ทํางานวงจรนี้เราเรียกมันว่าวงจรโฮล d i n g นะอ่าโฮลด i n g นะครับการรักษาสถานะของ,ต,องอ 0, ตัวมันเองก็คือ m0 จะรักษาตัวมันเองก็คือ m0 นะครับอย่างนี้คือโฮล d i n g หรือ latching นะครับก็คือทําให้มันมีสภาวะค้าง ถึงแม้ว่า x0 จะถูกปล่อยไปแล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นการที่จะทําให้มันติดได้ก็ต้องทําให้ x0 ติดก่อนก็คือ x0 ต้องทํางานก่อนพอ x0 ทํางานปุ๊บนะครับ x6 ทางานนะทํางานปุ๊บมันก็มานี้นะมันก็มานี้ไม่ผ่านถ้า x0 ถูกกดปุ๊บมันจะมีไฟผ่านมรนนี่ครับแล้ว m0 ทํางานอะไรที่เป็น m0 ก็จะทํางานหมดเลยก็จะตรงนี้ก็จะติดนะครับพอเราปล่อยมือออกจาก x0 ไม่มีไฟอะไรผ่านตรงนี้ปุ๊บมันก็จะวิ่งตรงนี้แทนนะครับทำให้สภาวะตรงนี้มันคือการกดค้างนะครับ เสร็จแล้วผมต้องการหยุดการทํางานผมก็เอา X1 มาตัดเลยนะครับก็คือกดสตาอปปุ๊บตัดการทํางานของมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดการทํางานของมันเราเรียกมันว่าอินเตอร์ล็อกนะครับก็คือตัดการทํางานของมันนะครับก็คือใช้ NC ในการตัดนะครับ NO ในการต่อนะครับนอกจาก NO ในการต่อแล้ว NO เราสามารถใช้เป็นแบบ holding หรือ l a t c h i n ก็ได้นะครับคือล็อกการทํางานนะครับ ส่วน NC เราก็ตัดการทำงานโดยการ i n t e r ล็อกนะครับวางไว้หน้าตรงไหนอุปกรณ์ตัวนั้นดับนะครับโอเคทีนี้เราก็เข้าเงื่อนไขเลยครับถ้าสวิตเราถูกกด p u s ุ b u บัตรเราถูกกดก็คือ M0 นะมันถูกกดค้างอยู่นะครับผมก็สั่งเลยครับให้ A เข็นที่ออกนะครับ A เนี่ยขึ้นที่ออกเลยอ่า A มันก็ขึ้นที่ออกมาฟืดพอ A ขึ้นที่ออกมามันเจออะไรครับมันเจอ R d 2 R d 2คืออะไร r d 2คือ X3 นะอ่าเพราะฉะนั้น ผมบอกว่าถ้ามันเจอ x 3ถ้ามันเจอ x 3ปุ๊บนะครับสิ่งที่ต้องทำคืออะไรก็คือโจทย์ก็บอกว่าต้องทำให้ b มันเคลื่อนที่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ b มันเคลื่อนที่ออกครับพอ b เคลื่อนที่ออกแล้วนะครับอันนี้คือ b เคลื่อนที่ออกนะครับพอ b มันเคลื่อนที่ออกนะครับนั่นก็หมายความว่าตรงนี้ b ก็เคลื่อนที่ออกมาแล้วนะครับออกมาเจออะไรครับออกมาเจอ rdc นะครับ พอเจอ R D c ี R D c คืออะไร R D c ก็คือ X 5นะครับเราก็บอกว่าโหนดิ้งมันก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นแบบซิงเกิลน,นะครับซิงเกิลถ้าเรากดติดปล่อยดับปุ๊บมันก็จะตักกลับด้วยแรงของสปริงถ้าเราอยากจะให้มันค้างเราก็ต้องโหนดิ้งมันเนะก็โหนดิ้งก็คือเอา Y สองไปโหนดิ้งนะครับก็ทําให้ B ทาํางานค้างนะครับพอ B ทํางานค้างไปปุ๊บมันไปเจอ X 5นะ X 5ก็คือ R D c มันก็สั่งให้ตัวอะไรครับ y นะครับ y 1ึเคลื่อนที่กลับนะครับมันก็สั่งให้ y 1ึเคลื่อนที่กลับ y 1ก็เคลื่อนที่กลับมาแล้วครับอ่าเพราะ y 1ึเคลื่อนที่กลับมาปุ๊บนะครับไปเจอ rd อะไรครับเจอ rd 1นะครับพอเจอ rd 1 rd 1ก็คือ x 2นะครับพอเจอ rd 1นะครับ rd 1ก็ต้องตัดนะครับมาตัดเห็นไหมครับมาตัดเพื่อทําให้ b มันเคลื่อนที่กลับนะครับก็คือตัดไฟของตัว y 2นะครับตัดไม่ให้มันทํางานนะครับตัวนี้ผมก็เอาตัวนี้มา i n t e r ล็อก คือตัดการทํางานของ Y2 พอตัดการทํางานของ Y2 เสร็จแล้ว Y2 ก็ดับพอดับปุ๊บตัว B ก็เคลื่อนที่กลับนะครับเ B เคลื่อนที่กลับมาปุ๊บนะครับมาเจอ r d 3นะครับ R d 3คือ X4 นะครับ X4 ก็มาต่อนะครับมาต่อเพื่อทําให้ Y0 ทํางานอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ Y0 ก็จะมาต่อทํางานอีกรอบหนึ่งมันก็จะวนลูวนลูจนครบวงจรนะครับ จนครบเลยนะครับ a ออก b ออก a เข้า b เข้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนะพอเสร็จแล้วก็เอ็นไปนะครับหลักการในการคิดนะครับเราจะคิดเป็นแบบการทํางานของมันเลยนะครับการทํางานของมันว่าอันดับหนึ่งเป็นอะไรอันดับ2เป็นอะไรนะครับไล่มาเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ตัวโปรแกรมของมันออกมาเองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาซิมูเลชันดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับพอผมเปิด PLC ขึ้นมาปุ๊บนะครับ สิ่งแรกก็คืออะไรพอผมเปิดรันปุ๊บนะครับอะไรที่เป็น NC นะครับมันก็จะก,ก็จะมีไฟล์ไรผ่านนะแล้วก็ดูดูตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย RD 3มันถูกกดอยู่นะครับทษทีครับ RD 2ถูกกดอยู่นะครับทษทีะ RD 1มันถูกกดอยู่นะครับมัน RD 1ถูกกดอยู่เพราะฉะนั้น X 2นะครับจากเดิมที่เป็น NC ก็จะกลายเป็น NO นะครับไล่ไล่โปรแกรมไปเรื่อยๆเลยนะ ทีนี้เรามาดูครับอันแรกถ้าผมบิดนะครับตอนนี้บิดมาที่ตำแหน่ง A นะครับบิดมาที่ตำแหน่งเพอบิดมาที่ตำแหน่ง A ตอนนี้เอ็กหกผมทํางานแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าณขณะนี้มีไฟไหลผ่านมาที่ตรงนี้แล้วนะครับพวกนี้มามาผ่านตรงนี้หมดเลยนะครับผ่านมาหมดเลยนะครับแต่ไปไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะมันโดนกั้นอยู่นะครับไปไม่ได้นะเพราะมันโดนกั้นอยู่ทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มกดกดสตาร์ทตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกดสตาร์ทตรงนี้นะครับ ผมกดสตาร์ทปึ้งนะครับกดแล้วปล่อยเลยนะกดปึ๊บนะครับทำให้ M0 มันติดแล้วผมก็ปล่อยนะครับพอมันติด M0 ติดผมบอกว่าถ้า M0 มันทำงานปุ๊บณนะขณะนี้ X4 นะครับ X4 ก,ยนะบ 4, ก,ก็ยังไม่ทำงานนะครับ X4 ก็ยังไม่ทำงานนะครับมันก็มีไฟไหลผ่านมาที่ Y0 นะครับพอ Y0 ทำงานปุ๊บนะครับก็จะทำให้กระบอกสูบ A เคลื่อนที่ออกนะครับตอนนี้ก็ ก็อบอกสุบเอผมก็ขึ้นที่ออกไปแล้วฟืดพอขึ้นที่ออกมาปุ๊บมันไปเจออดีสองนะครับนีออกมาปุ๊บช่วงที่มันข่้นที่ออกมานะมันยังไม่เจออดีสองนะครับถ้ามันเจออดีสองปุ๊บนะครับมันก็จะออกแล้วนะอันนี้คือข <fl> ึ ids, ้นที่ออกนะครับเจออดีสองปุ๊บมันก็คือ x3 สามถูกต้องไหมเอ็กซ์สาทำงานปุ๊บอ่าอดีตสองทำงานปุ๊บ x3 ็กาทำงานปุ๊บตอนนี้ก็คือ y2 ผมจะต้องทำงานแล้วนะครับพอ y2 ผมทำงานปุ๊บนะครับโซลิโนイ ตัวนี้ก็ทํางานนะครับก็ทําให้ B ผมเคลื่อนที่ออกอตอนนี้ทําให้ตอนนี้ออกมาทั้งคู่เลยนะตรงน,นี้ออกมาทั้งคู่ทั้งคู่เลยนะครับทีนี้พอ B ผมเคลื่อนที่ออกนะครับ x4 ของผมเนี่ยมันมันก็จะดับด้วยนะครับอพอดับปุ๊บ y0 ผมก็ดับนะครับเห็นไหมครับ x4 คืออะไร x4 ค <c ười> <c ười> ืออารีานะครับอ,อ,อดีา <c ười> <ๆ> <c ười> มันไม่ถูกมันตรวจจับ <c ười> ไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่า B มันเคลื่อนที่ออกไปแล้วนะครับ จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราออกแบบโปรแกรมมาเนี่ยมันจะทำอัตโนมัติเลยครับเสร็จปุ๊บออพอมันมาชน RD รสี่นะครับอาร D ดยังไม่ถูกชนนะอ D ร์ดีสี่ก็คือ x 5านะพอ x 5มันถูกชนปุ๊บ y 1ึงก็ทำงานพอว1ทํางงานเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยโซลิโนยสอผมก็ทํางานมันก็ขึ้นที่กลับครับขึ้นที่กลับมานะครับพอขึ้นที่กลับมาปุ๊บมาเจอ,เอ,อช่วงช่วงที่มัน ื่อนที่กลับนะครับมันก็จะต้องไปสั่งสั่งงานนะครับสั่งงานทําใหา้กระบอกสูบ B เคลื่อนที่กลับนะครับกระบอกสูบ B เคลื่อนที่กลับมาแล้วนะครับพอกลับมาปุ๊บมามาชนอาร์ดีสนะครับอาร์ดีสก็ตัดการทํางานนะครับพอกลับมาอาร์ดีสตัดการทํางานเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ไปชนอาร์ดีสนะ B B กลับมาชนอาร์ดีสปุ๊บก็เริ่มทํางานใหม่อีกรอบนึง เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเรากด x 1นะครับมันถึงจะหยุดการทํางานนะครับแต่ว่าการหยุดการทํางานก็คือมันทําครบรอบก่อนนะครับมันถึงจะหยุดครับโอเคนะท่านก็ลองเอาโปรแกรมตัวนี้นะครับไปเขียนแล้วก็ลองซิมูเลชันกับตัวที่ผมให้ตัวไฟล์เดโมไปนะครับลองดูนะครับลองไปเขียนดูว่ามันทําได้ตามเงื่อนไขที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคครับ อีกแนวคิดหนึ่งนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการทําแบบ sequence นะครับก็คือเป็นแบบลําดับนะครับลำดับที่1ยังไม่เสร็จไม่สามารถทําลําดับที่2ได้นะครับลำดับที่2ยังไม่เสร็จก็ไม่สามารถทําแบบที่3ได้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับโปรแกรมของเราก็จะออกมาแบบทํางานแน่ทำงานตรงแน่นอน100%เลยนะครับดูอันดับแรกก่อนนะครับอันนี้อีกแนวคิดหนึ่งนะอีกแนวคิดหนึ่งนะครับผมบอกว่าผมกด x 0แล้วก็ผม holding เลยอันนี้คือกดค้างนะ อันนี้คือกดค้างนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าถ้าพุทวัตตันสตาร์ทผมทุกกดนะครับผมก็สั่งให้ y0 ผมทํางานก็คือ a ผมต้องเคลื่อนที่ออกนะ a ผมต้องเคลื่อนที่ออกเนื่องจากว่าออผมจะทําเป็นลักษณะว่า a ไอ้สเต็ปแรกต้องทํางานก่อนจนถึงจะทำจะสเต็ปสองได้ตรงนี้ทุกสเต็ปผมจะทําการโฮลดิ่งมันทั้งหมดเลยครับคือให้มันทํางานค้างนะครับนั่นก็หมายความว่าออถ้าผมกด x0 นะครับ m0 ทางาน y0 ก็จะติดค้างนะครับตอนนี้ก็คือ y0 ผมติดค้างอยู่นะ อ่านั่นก็หมายความว่า A ผมเคลื่อนที่ออกมาแล้วแล้วผมก็บอกว่าอันนี้คือ A เคลื่อนที่ออก้วนะอ่าแล้วผมก็บอกว่าถ้า A ผมเคลื่อนที่ออกมานะครับเห็นไหมเเคลื่อนที่ออกมาแล้วนะแล้วก็บอกว่าถ้า A ผมเคลื่อนที่ออกมาและมันมาเจอ R d2 R d2 ก็คือเออาร์คือ X3 ถ้ามันเคลื่อนที Vietnamese ่ออกมาสุดแล้วนะครับมาชน X3 แล้วหรือ X3 จุดจับเจอแล้ว ผมก็สั่งให้ b เคลื่อนที่ออกแล้วก็ holding b ด้วยครับ b เคลื่อนที่ออกแล้วก็ holding b นะครับอันนี้ก็คือ b เคลื่อนที่ออกทีนี้ผมก็จะเอาไอ b ตัวน,นี้นะครับมาเริ่มเต็ปใหม่นะครับหมายความว่าถ้า b มันเคลื่อนที่ออกไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันจะต้องเป็นเต็ปว่า a ต้องเคลื่อนที่ออกก่อน b ถึงจะเคลื่อนที่ออกได้พอ b เคลื่อนที่ออกมาแล้วนะครับออกมาชน adc ก็คือ x 5 ผมก็เอา x 5ไปตัดนะครับเพราะว่าผมจะทำให้ a มันเข้านะครับไปตัดนะครับตัดไฟที่ y 0นะครับ y 0ก็คือจะต้องไม่มีไฟไฟแช่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็มาทำให้ y 1ผมทำงานเห็นไหมครับพอตัดปุ๊บมาทำให้ y 1ผมทำงานปุ๊บตรงนี้ไฟมันถูกตัดปุ๊บตรงนี้ติดรโซลูียมนี้ติดมันก็เคลื่อนที่กลับครับหลักการคิดๆแบบนี้นะทีนี้พอมันเคลื่อนที่กลับมาแล้วนะครับ 1> y 1ึเคลื่อนที่กลับมาแล้วนะครับเ,เราก็สั่งตัด y2 ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้ามันกลับเข้ามาสุดเนี่ยผมก็ตัดได้เลยนะครับตัดก็คือทําให้ B มันเคลื่อนที่เข้านะครับพอ B มันเคลื่อนที่เข้านี่คือตัดออกเลยนะ,ะตัดอินเตอร์ล็อกมาเลยนะครับพอ b มันเคลื่อนที่เข้ามา B มันเคลื่อนที่เข้ามามาเจอ r าร์สามนะครับ r ารสามคือ X4 สี่นะครับพอมาเจอ X4 สี่ปุ๊บผมก็มาต่อเพื่อให้มัน A มันเคลื่อนที่ออกไปอีก1ครั้งแต่แต่ว่าตอนเนี้ยณขณะเนี้ยเอ่อวายผมเนี่ยวายหนึ่งผมยังคงทํางานอยู่ถ้าเกิดผมมาต่ออย่างเงี้ยครับไฟมันจะชนกันเพราะฉะนั้นผมก็เอา X4 นะครับมาตัด y1 ซะนะครับมาตัด y1 เพื่อให้มันหยุดการทํางานนะครับแล้วก็จะทําให้ไอตัวเอ่อย์เนี่ยทำงานอีกรอบหนึ่งมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนผมหยุดการทํางานก็คือตัดกด X1 หครับหยุดการทํางานในการกดแช่นะครับแล้วก็ปิด สเตปการทํางานนะครับอ่าอันนี้ก็คือหลักการคิดอีกนแนวหนึง่งอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านก็สามารถนําหลักการคิดแบบนี้เอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการซิมูเลชันนะครับอันนี้ซิมูเลชันนะเราเอ่อเปิดรันปุ๊บเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คือ x 2กับ x 4นะครับมันทํางานอยู่นะ x 2 x 4ถูกกดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทํางานนี้นะ ถ้าผมบิดนะครับตรงนี้ไปที่ a นะครับ x 6ผมทํางานแล้วผมกดสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับ m ศูนย์ผมทํางานเพราะ m ศูนย์ผมทํางานแล้วนะครับ m ศูคืออะไร m ศูนย์ก็คือสวิตช์กดค้างแต่บันอยู่ในเมมโมรีอยู่ในนะพอ m 0ูนางานเสร็จปุ๊บนะครับจะทําให้ y ศูนย์ผมติดหมดเลย h o l ดิ n งด้วยเพราะฉะนั้นถ้า y ศูนย์ผมติดนะตรงนี้ y ศูย์ผมติดตรงนี้ก็ติดนะครับโซน,นอยผมก็เคลื่อนที่ออกพอเคลื่อนที่ออกมานะครับออพอเคลื่อนที่ออกมาเนี่ย x ของผมก็ จะหายนะครับแล้วก็ x2 X 2จะกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วมาชน x3 นะครับถ้า x3 มันถูกชนปุ๊บนะครับ x3 มันถูกชนเนี่ยไฟมันจะวิ่งเข้าเส้นนี้นะเฝ้าที่ y2 นะครับพอ y2 ทํางานนะครับโซลินอยด์ตัวนี้ก็ทํางานนะครับทำให้ b มันขึ้นที่ออกนะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือ a ออกนะครับตรงนี้คือ b ออกอ่าตรงนี้ b เคลื่อนที่ออกมาแล้วเนะเคลื่อนที่ออกมาอ่าแล้วแล้วอะไรครับออกมาชนเออ่ ชนเอชห้านะครับถ้ามันถูกชนเอชห้าจะเห็นว่าเอชห้ามันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะตัดการทํางานของ y าศูนย์นะครับเอชห้าตัวนี้ติดปุ๊บมันก็จะทําให้ y าหนึ่งของเราทํางานกระบอกสูบก็ต้องเคลื่อนที่กลับนะครับ a ก็ต้องเคลื่อนที่กลับเอผมก็ต้องเคลื่อนที่กลับนะครับ a กลับมาแล้วนะครับมาชน x อสองนะครับทีนี้ถ้ามันถูก x อสองมันถูกชนปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่า ตรงนี้มันจะตัดการทํางานของ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  Y2 นะครับทำให้กระบอกสูบ B เคลื่อนที่กลับด้วยแรงของสปริงนะครับพอกลับมานะครับมาชน X4 ปุ๊บมันก็ตัด Y1 นะครับแล้วก็ไปต่อให้ Y0 ทํางานก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือ A ออก B ออก A เข้า B เข้าไปอย่างเรื่อยๆจนกว่าเราจะกด X1 นะครับถึงจะหยุดการทํางานนะครับก็เป็นไปได้ตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับ ทีนีเ้เรามาดูว่าถ้าเขาเปลี่ยนโจทย์นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนแค่กระบอกสลับกระบอกกันเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าการแค่สลับกระบอกนะครับโปรแกรมก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับแต่แนวคิดยังคงเป็นคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับก็คือสเต็ปหต้องผ่านมาก่อนถึงจะทำสเต็ปสได้สเต็ปสต้องผ่านมาก่อนถึงจะทำสเต็ปสได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าไม่ว่าเงื่อนไขมันจะถูกเปลี่ยนทางด้านฮาร์ดแวร์มันจะถูกเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับหรือเงื่อนไขจะถูกเปลี่ยนเป็นยังไงให้เราจําไว้เสมอนะครับแนวคิดเรื่องของการทําเป็นแบบสเต็ปนะครับซีเควนซ์เนี่ยมันจะเวลาเราเขียนโปรแกรมไปแล้วมันจะถูกต้องค่อนข้างแน่นะครับนะครับค่อนข้างแน่ถ้าเราเขียนโปรแกรมอะไรไม่ผิดพลาดเนอะไม่กําหนด x ผิดกาหนด y ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอกาสที่มันจะทําได้ตามเงื่อนไขมันมีสูงมากเลยในเรื่ององการทำสเต็ปนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้อีกแบบหนึ่งก็คือเราลองมาดูว่าแนวคิดสเต็ปแบบสเต็ปนะครับแต่ถ้าเ,าเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปนะครับโดยที่กระบอกสูบ B เึ้นที่ออกก่อนนะกด Start B เึ้นที่ออกก่อนนะครับแล้วก็ทําให้ A เึ้นที่ออก B เึ้นที่เข้า A เึ้นที่เข้าวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพียงแค่เปลี่ยนกระบอกลูกสูบแค่นี้นะครับโปรแกรมก็เปลี่ยนแต่หลักการคิดเราไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการคิดของเรานะครับอันดับแรกเลยก็คือเหมือนเดิมนะครับผมบิดไปที่ Auto ออนะครับ แล้วผมก็เอาสวิตช์เนี่ยโคลดิ้งนะครับถ้ามันกดค้างากด x0 ค้างปุ๊บมันก็ทํางานค้างนะ,ะถ้าผมกด x1 ปุ๊บมันก็หยุดการทํางานอันนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าถ้าผมกด x0 นะครับโทษที x0 ก็คือ m0 ผมทํางานนะครับผมก็บอกว่า y2 ทํางานแล้วก็โฮลดิ้ง y2 นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือ b ผมเคลื่อนที่ออกแล้วนะ,ะผมจะจะเอา y2 ตัวนี้นะครับมาเริ่มต้นก่อนเห็นไหมครับ สเต็ปแรกต้องผ่านก่อนนะอันนี้คือต้องทํางานก่อนนะครับเราถึงจะทํางานสเต็ปที่2ได้นะครับถ้า y2 ผมทํางานนะครับหมายความว่ามันออกมาแล้วนะครับพอมันออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะมาเจอ adc นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามันมาเจอ x5 นะครับผมก็ต้องสั่งให้ y เอื่อนที่ออกนะครับก็ h o l ด i n g a ออกอันนี้ก็จะเป็น a ออกนะครับเ a ก็ื่อนที่ออกมา ฟืดนะครับเอื่อนที่ออกมาแล้วนะครับพอเลขึ้นที่ออกผมก็ต้องสเต็ปถัดไปคือ a ต้องเคลื่อนที่ออกมานะไม่งั้นจะขึ้นสเต็ปใหม่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าถ้า a มันเคลื่อนที่ออกมาแล้วนะครับออกมาปุ๊บมันไปเจอ R d 2ดีก็คือ X3 X3 ทํางานนะครับผมก็จะไปสั่งให้ B มันเคลื่อนที่เข้านะครับผมก็เอาเข้า M 10แทนคลขึ้นที่เข้าเพราะอะไรทําไมผมเอาเข้า M 10เพราะว่าตรงเนี้ยผมจะทําให้เป็น B เคลื่อนที่เข้า ซึ่งการที่ทําให้ b มันขึ้นที่เข้านั้นก็หมายความว่าคุณก็แค่ดับไฟแล้วครับดับไฟโซลิโนดวที่3มนะครับมันก็ทําได้แล้วเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้เห็นว่าเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงนะถ้าเราทําตามสเต็ปแบบนี้นะครับยังไงมันก็ได้ออกมา100%นะครับเคสนี้ b m สู m 10เนี่ยผมทําให้มันเป็น b ลบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอา m 10เนี่ยไปตัด b บวกนะครับก็คือ y 2จะถูกตัด นะครับเมื่อเกิดการดับก็คือ B เข้านะครับเสร็จแล้วนะครับสร็จถัดไปนะครับพอ B เข้ามานะครับผมก็จะเอาเนี่ยแหละครับชุด B เข้าเนี่ยเอามาเพิ่มสเต็ปถัดไปครับคือถ้า B มันเข้ามาแล้ว m 10เนี่ยเปรียบเสมือน B เข้านะครับท่านจะใช้ m ที่เท่าไหร่ก็ได้นะอันนี้ผมสมมุติว่าเป็น m 1 0นะครับ m 1 0 b เข้ามาแล้วนะครับพอ B เข้ามาแล้วมันมาเจอ r d 3ก็คือ x 4นะครับผมก็บอกว่าถ้ามันมาเจอ x 4ปุ๊บเนี่ยผมก็จะทําให้ y 1 นะครับ y 1มันติดแต่ว่าการที่ทําให้ y 1มันติดเนี่ยผมต้องมาตัดนะครับอินเตอร์ล็อกก่อนมาตัด a บวกก่อนนะครับล้วถึงจะมาต่อเห็นไหมครับตัดแล้วก็ต่ออันนี้คือต่อนะ,อะตัดไม่ให้ y ศูนย์มันทางานแล้วมาต่อให้ y 1ทํางานแล้วก็โฮลดิ้งครับอตอนนี้ก็บอกสูบ A ผมก็เคลื่อนที่กลับแล้วครับเนี่ย a อผมก็ื่อนที่กลับมาแล้วพอกลับมาไปเจออะไรครับไปเจอ r d 1นะครับ r d 1ก็คือ x 2มันต้อง กลับไปทําให้ตัว B เคลื่อนที่ออกมาอีกรอบหนึ่งการกลับทําให้เคลื่อนที่อีกรอบหนึ่งก็คือเอามาต่อหลังสวิตช์พุทธบปัตตันเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือพุทธปัตตันของเราเองนะครับเอามาต่อหลังสวิตช์ตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะต่อตรงนี้ได้เราก็ต้องตัดให้หมดเลยนะครับตัดตัวที่มันนะครับตัวที่มันมีไฟค้างอยู่นะครับเอา X2 มาตัดนะครับแล้วก็ไปต่อให้สเต็ปถัดไปทํางานนะครับแค่นี้ครับมันก็จะวนลูปได้ตามเงื่อนไขนะครับ เงื่อนไขทั้งหมดนะครับเราต้องมาเช็คดูนะว่าจะต้องไม่มีสัญญาณค้างในสภาวะสุดท้ายนะเนี่ยไม่มีอะไรมาค้างเลยเพราะมันถูกตัดหมดเลยครับโอเคนะโอเคนะครับนี่คือแนวคิดนะครับแนวคิดในการทําลักษณะของให้มันเป็นซีเควนซ์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านลองคิดโจทย์ที่2ของผมนะครับจย์ที่2ของผมเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับแต่ผมอยากจะให้คงคอนเซปต์เดิมคือเรื่องของการคิดแบบซีเควนซ์นะ แต่ว่าลำดับการทำงานผมเปลี่ยนใหม่ครับเป็นตามนี้นะเดี๋ยวท่านลองไปคิดดูนะผมกดสตาร์ทเนี่ยผมกดสตาร์ทแล้วผมให้ B เคลื่อนที่ออกก่อนพอ B เคลื่อนที่ออกมาฟืด B ออกออกมาชน R าดีสองครับก็ให้ B เคลื่อนที่เข้านะครับพอ B เคลื่อนที่เข้ามาปุ๊บผมก็จะให้ A อมันออกอนั่นก็หมายความว่า A เนี่ยอ B นะครับ B B เคลื่อนที่ออกเคลื่อนที่เข้าให้ A มันเคลื่อนที่ออกนะครับ แล้วก็ B เคลื่อนที่ออกเคลนที่เข้าถึงจะให้ A มันเคลื่อนที่เข้านะครับประมาณนี้นะก็ดูอีกทีนะ B ออก B เข้า A ออก B ออก B เข้า A เข้า B ออก B เข้า A ออก B ออก B เข้า A เข้ามันจะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับจนกว่าเราจะกดปุ่ม Stop นะครับพอกดปุ่ม Stop ปุ๊บมันจะมาวนที่ตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับที่ตำแหน่ง B ออก B B ออก B เข้านะครับ A ออก บีออกมีเข้าเอเข้านี่คือจังหวะสุดท้ายของมันนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะลองไปทําดูนะครับว่าท่านจะทํำยังไงนะครับจากซีเควนต์แบบนี้เนี่ยท่านจะทํำยังไงนะครับแล้วคลิปถัดไปนะครับคลิปถัดไปผมก็จะมาเฉลยดูนะครับคอนเซปต์นะครับอยากให้ท่านเขียนเป็นแบบซีเควนต์นะลองเขียนดูนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ